คุณผู้ชมคะมาปิดท้ายกันที่ผลสำรวจของธนาคารกลางสิงคโปร์นะคะล่าสุดเปิดเผยว่านักเศรษฐศาสตร์มีการปรับลดคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ลงมาอยู่ที่ 1.9% ค่ะรวมไปถึงปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อด้วยจากที่คาดการณ์เอาไว้เมื่อ3เดือนก่อนนอกจากนี้ก็ยังลดตัวเลขคาดการณ์ด้านการส่งออกและการผลิตของสิงคโปร์ลงด้วยค่ะซึ่งผลสำรวจนี้ได้สอบถามไปยังนักเศรษฐศาสตร์24คนค่ะพวกเขาระบุว่าตัวเลขคาดการเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP สิงคโปร์จะโตอยู่ที่ 1.9% ในปีนี้ลดลงจาก 2.2% ที่เคยคาดการไว้ในผลสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมขณะที่ตัวเลขคาดการ GDP ของปีนี้ของรัฐบาลสิงคโปร์เขาตั้งเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 1-3% ค่ะส่วนตัวเลขเงินเฟ้อค่ะบรรดานักเศรษฐศาสตร์ได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ติดลบ 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงจาก 0.5% ที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ธนาคารกลางสิงคโปร์ก็ยังคงตัวเลขคาดการเงินเฟ้อปีนี้เอาไว้ที่ระดับเดิมนะคะคือที่ 0.5 จนถึง 1.5% นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ยังคาดการด้วยค่ะว่าการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันซึ่งผลิตในสิงคโปร์ตลอดทั้งปีนี้จะเติบโตเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 0.2%ลดลงจาก 1.5% ที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ค่ะขณะที่ภาคการผลิตก็จะหดตัวไป 2.7% ในปีนี้นะคะนับว่าแย่กว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะหดตัว 1.2% ค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มาปรับลดคาดการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตัวเองลงหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะอินโดนีเซียก็เพิ่งจะปรับลดคาดการการเจริญเติบโตเศรษฐกิจลงเหมือนกันนะคะมาอยู่ที่ 5.1%